สาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคตรวจสอบพบข้าวถุงหลายยี่ห้อมีสารพิษปนเปื้อนไม่ได้มาตรฐานว่ารัฐบาลไม่ได้ปิดกั้นที่มูลนิธิเข้าไปตรวจสอบแต่รัฐบาลก็มีมาตรการในการตรวจสอบเช่นกันข่าวที่ออกมาทำให้เกิดความสับสนและกระทบกันทั้งระบบจึงขอร้องสื่อมวลชนและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคให้เน้นเฉพาะจุดที่เกิดปัญหาเพื่อให้เกิดความชัดเจนรวมทั้งให้ทางมูลนิธิพูดคุยกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเข้าไปตรวจสอบร่วมกันส่วนการลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพราะต้องการเข้าไปดูแลเรื่องข้าวด้วยตนเองไม่ได้ปิดกั้นนะคะสำหรับการที่สมาคมจะช่วยเราตรวจสอบนะคะแต่ว่าก็อยากขอความกรุณาว่าจริงๆแล้วในส่วนของรัฐบาลเองเราก็มีมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้พูดคุยกันเรื่องมาตรฐานอยู่แล้วก็อยากขอให้ประสานงานกันนะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ต่างคนต่างออกไปแล้วก็ทำให้เกิดความกังวลกับพี่น้องประชาชนนะคะเพราะว่าเราเองเราวันนี้ต้องการที่จะเราก็พร้อมในการที่บริการลงไปในพื้นที่ทันทีเพื่อตรวจสอบให้เกิดความกระจ่างกับประชาชนเพราะว่าถ้าเกิดมีข้อมูลต่างๆหลากหลายถ้าวันนี้หลายๆสมาคมออกมาแล้วมาตรฐานแล้วแต่การที่จะตรวจอันนี้ก็เกรงจะลำบากเกิดความสับสนนะคะก็พร้อมที่จะให้ทางกระทรวงสาธารณสุขคุยพูดคุยกับทางสมาคมนะด้านนายแพทย์ประดิษฐ์สินธวัฒนรงค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่ขอแสดงความคิดเห็นกรณีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคพบสารตกค้างในข้าวบรรจุถุงเพราะเป็นการสุ่มตรวจคนละแบบยืนยันผลการตรวจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสุ่มตรวจของอย.ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการได้ผลไปตามข้อเท็จจริงไม่มีการดัดแปลงและขอร้องให้หยุดการให้ข้อมูลว่าข้าวไทยมีสารตกค้างเพราะจะกระทบต่อการส่งออก